สคบสงขลาร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ออกตรวจร้านไก่ทอดค่ะหลังจากที่เกิดปัญหาเข้าใจผิดนะคะก็แนะให้มีการติดราคาให้ชัดเจนพร้อมกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดระเบียบร้านไก่ทอดหาดใหญ่ใหม่ทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคจังหวัดสงขลาพร้อมตัวแทนพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันตรวจสอบร้านไก่ทอดมีนาร้านไก่ทอดเจ้าดังนะคะที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในกระแสโซเชียลขณะนี้หลังจากที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังได้รีวิวไก่ทอดหาดใหญ่ที่ซื้อจากร้านดังกล่าวแต่ก็ถูกคนในโลกโซเชียลนั้นตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิจารณ์ในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงแม้ทางร้านนั้นจะชี้แจงภายหลังว่าเป็นการคิดเงินผิดพร้อมกับขอโทษแล้วก็โอนเงินให้แก่ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวแล้วซึ่งหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำกับทางร้านติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนซึ่งทางร้านก็พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีร้านขายไก่ทอดหาดใหญ่อยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้โอกาสนี้จัดระเบียบร้านไก่ทอดหาดใหญ่ทั้งหมดค่ะและก็จะยกระดับให้เป็นสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอหาดใหญ่ที่มีคุณภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้ติดราคาสินค้าครับเพื่อให้ผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าจะได้รับทราบว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็จะได้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ว่าความผิดพลาดที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจว่าให้ไก่ไปชิ้นใหญ่แต่มันมีชิ้นเล็กอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากมีคำชี้แจงจากเจ้าของร้านไก่ทอดดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังคงมีลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่ยังคงเข้าคิวเพื่อซื้อไก่ทอดจากร้านนี้ต่อเนื่องค่ะ